ผู้ชมยังแอทฮาร์ดโชว์ครับวันนี้จะเอาใจคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่อยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองหลายคนเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่ามีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเราเข้าใจกันในภาพของคำว่า imageจำเป็นต้องสร้างหรือเปล่าแต่บางอย่างฉันอยากจะเป็นอย่างนี้นะแต่ตัวตนที่แท้จริงของฉันมันตรงข้ามเลยเราควรจะเรียนรู้เรื่องนี้เพราะเขาบอกว่าถ้าเรามี image ที่ชัดเจนความสำเร็จอยู่ไม่ไกลนะฮะพูดคุยกันค่ะกับอาจารย์เออภัยลักษณ์ค่ะที่ปรึกษาภาพลักษณ์ระดับสากลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอการมี image หรือภาพลักษณ์ที่ดีหรือภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญค่ะใช่แล้วค่ะให้คุณผู้ชมเข้าใจนิดนึงมันสำคัญยังไงทำไมถึงต้องมีต้องบอกว่าเวลาที่เรามีภาพลักษณ์ค่ะไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่เราจำเป็นต้องมีภาพลักษณ์ที่ชัดต่างกันต่างกันเพราะไม่ได้แปลว่าโอ้โหพอพูดถึงภาพลักษณ์ปุ๊บทุกคนจะรู้สึกว่าก็ฉันไม่สวยอ่ะก็ฉันไม่หล่ออ่ะหุ่นไม่ดีผิวก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องออกมาสวยออกมาหล่อหรือออกมาเป๊ะแต่คุณต้องออกมาชัดว่าคุณคือใครคือมองแล้วไม่มี question อะว่านี่คือใครอะถูกไหมคะถามว่ามันสำคัญยังไงมันจำเป็นยังไงวันนี้เวลาที่เราจะไปซื้ออะไรเรายังต้องดูโชว์รูมเลยอะมีคนบอกว่าถ้าเรามี image ที่ชัดเจนนะเหมือนที่อาจารย์เอบอกความสำเร็จมันอยู่ไม่ไกลถูกต้องแล้วค่ะเพราะวันนี้ยิ่งภาพของเราชัดมากเท่าไหร่ความสำเร็จเรายิ่งชัดมากเท่านั้นนะคะถ้าเราดูพวกนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต่างๆค่ะไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จมาด้วยภาพลักษณ์ที่สับสนเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีภาพที่ชัดทำให้คนไม่มี question คนไม่ชอบอะไรที่มันคลุมเครือดังนั้นถ้าคุณผู้ชมดูอยู่เห็นแล้วมันมีความสำคัญนะการมี image ที่ชัดเจนแล้วเริ่มยังไงอ่ะจะต้องเริ่มยังไงอย่างแรกเลยเริ่มที่ mindset ก่อนค่ะเริ่มที่ why ภาพลักษณ์ที่ชัดของเราคือใครเราทำงานอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วเรากำลังจะไปที่ไหนเช่นปัจจุบันเราเป็นพนักงานบัญชีเรากำลังจะไปการตลาดเรากำลังจะเป็นพนักงานการตลาดแล้วนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเป็นพนักงานการตลาดเราก็ต้องชัดว่าพนักงานการตลาดอ่ะเขาแอคยังไงเขาแต่งตัวยังไงเขาเจอใครบ้างเขาเดินแบบไหนแล้วไฟนอลลี่เราจะได้ว่าเขาพูดแบบไหนแล้วเขาคิดแบบไหนจาก why แล้วเราสเต็ปต่อไปเราก็ต้องมาที่ how แล้วค่ะจาก Y วันนี้จากนักบัญชีจะไปเป็นนักการตลาดหรือว่าจากพยาบาลจะออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจคุณควรจะต้องมีคาแรคเตอร์แบบไหนคุณควรจะต้องแต่งตัวแบบไหนวิธีง่ายๆคือดูสิ่งแวดล้อมสิคะคนที่เขาทำงานอาชีพเนี่ยเขาแต่งตัวแบบไหนกันเพราะการแต่งตัวมันคือภาพการตัดสินคนเห็นจากสายตาถูกต้องถูกไหมคะพอเขาเห็นปุ๊บเขาตัดสินเราเลยว่าคุณคือใครภาพลักษณ์การแต่งตัววิธีการพูดวิธีการพูดวิธีการเดินวิธีการนั่งวิธีการมองวิธีการยืนนี่คือภาษากายเอาหมดเลยนะคะมันคือภาษากายภายใต้พวกนี้มันเป็นภาพลักษณ์หมดเลยอะค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเราสังเกตนะคะคาแรคเตอร์ของคนเปลี่ยนตามเสื้อผ้ายกตัวอย่างเช่นวันนี้เราใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดเราเดินอย่างนึงถูกไหมอ๋อจะดูแบบชิลๆวันนี้ใส่สูทมาทั้งชุดเดินอีกแบบนึงใส่ส้นสูงเดินอีกแบบใส่เท้าแตะเดินอีกแบบนึงเราเริ่มต้นก่อนอยากให้รู้ว่าเราเป็นใครเรากำลังจะไปทำอะไรและคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขามีสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงบ้างเรากำลังจะไปที่ไหนการแต่งตัวเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องเปลี่ยนการแต่งตัวเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะต้องค้นเจอถ้าจะเริ่มต้นวันนี้การปรับตัวเองถามว่ายากหรือเปล่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเรื่องของ mindset เป็นเรื่องแรกต้องเปลี่ยนก่อนปรับ mindset ก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมเช่นเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่ก็เป็นเหตุผลนึงถูกไหมคะเราอยากเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้น เราอยากเจอคนที่ใช่ในชีวิตนี่คือเหตุผลมากมายที่คุณควรจะเปลี่ยนฟังดูมันเหมือนมีแต่อะไรดีขึ้นหมดเลยถูกต้องเพราะแน่นอนเราจะเปลี่ยนให้ตัวเองดีขึ้นมันก็ต้องเพื่อเหตุผลที่ดีขึ้นเหมือนกับพอเราเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในสังคมที่เราอยากจะได้ใช่แล้วเราได้รับการ respect การเขาเรียกเคารพการดีลเขาก็อยากจะติดต่อกับเราโอกาสในการประสบความสำเร็จมันก็มากขึ้นมันก็มากขึ้นซึ่งแบบนี้เราใช้ได้ทั้งกับชีวิตส่วนตัวถูกต้องการเลือกหาบุคลิกหรือพวกimage ของสินค้าเราบริษัทองค์กรได้หมดอันนี้ต้องเรียนรู้ความพอดีสเต็ปเบื้องต้นให้คุณผู้ชมเข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการมี image ที่ดีนะคะหรือภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเขาถึงบอกว่าทำไมการมีภาพลักษณ์ที่ดีทำให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองนะส่วนครั้งต่อๆไปใครที่มีปัญหาเรื่องของการแต่งกายจะสมัครงานทั้งทีเนี่ยต้องแต่งกายยังไงนะการเจอลูกค้าการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเองยังไงคราวหน้าเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เอกันต่อส่วนวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ